วัสดีครับผมต่อช่วงที่9ของชาแนลแบงค์เชื่อสุดขีดตอนนี้ผมอยู่ที่เบอร์เกอร์คิงและกำลังจะไปตรงข้ามเป็นทองหล่อซอย5ครับทองหล่อซอย5แล้วนี่ตึกชิโนโปรตุกีสโคโลเนียลเลยนะครับอันนี้นะครับสวยมากๆมีทั้งขาวทั้งแดงทั้งออกครีมนะครับข้างๆนี้ไซต์ก่อสร้างเอ็กซ์มิสเตอร์อัศวนังคลินิกนี่ครับรถของดอมดอมดอมกินหลบนิดนึงนะครับขออนุญาตเจอฝุ่นพอดีนะครับเนี่ยฝุ่นมากเลยเขาจะทำเป็นอะไรนะมาเช่ทองหล่ออืมใช่นี่ครับมาเช่ทองหล่อก็คือเป็นตอนนี้เป็นไซต์ก่อสร้างอยู่นะยังไม่เสร็จนะครับยังไปไม่ได้ยังเข้าไม่ได้แต่ซอมเมอร์เซ็ตสวยอันนี้ก็สวยนะอะไรนะอังกฤษทาวเวอร์คลายทองหล่อคลายแน่ๆผ่อนคลายคือคลายชื่อ KLEIN ก็คือเหมือนอะไรนะเควินคลายนาทาเนียลคลายอะไรอย่างงี้อันนี้ชุดแต่งงานนะครับผมเป็นชุดเจ้าสาวนะก็ผมเห็นหลายคนก็แต่งงานกันไปหมดแล้วแหละตอนนี้ปานจิตทาวเวอร์ปานจิตนะครับโอเคสวยๆตึกน้ำเงินน้ำเงินหน่อยอันนี้เป็นอะไรนะโอ้โหบาร์เบอร์ช็อปอ๋อบาร์เบอร์ช็อปกู๊ดโอเดย์บาร์เบอร์ช็อปนะครับแล้วก็เอนดิชคาร์พาร์คยูโรครีเอชั่นสวยมากนะครับข้างหน้าเป็นรถทองหล่อนะครับผมรถเมย์ทองหล่อสีเลือดหมูนะครับรอบนี้มันเจอคันแรกที่ผมเจอเป็นสีแดงก็แน่ที่ของเลือดหมูหน่อยได้เป็นจะลงนะครับนี่ซูซูกิเรียกเอสเตทเอาไม่เกี่ยวนี่ครับทางตรงข้ามครับร้านสีเหลืองๆจะมีชื่อว่าครัวเจียงใหม่เป็นร้านอาหารเหนือครับเมื่อกี้เจออาหารใต้ไปแล้วนี่เป็นอาหารเหนือบ้างสีเหลืองๆนะครับร้านสีเหลืองๆนี่ครับผมจะวางชัดๆนี่ครับครัวเจียงใหม่นี่ครับก็คือร้านอาหารเนี่ยจะมีข้าวซอยขนมจีนน้ำเงี้ยวนะครับอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นซอย7นะครับทองหล่อซอย7สุพรรณิกาอีทติ้งรูมอ๋อโอเคได้ใกล้ถึงแล้วครับร้านอาหารไทยของไม่เกี่ยวอันนี้เป็นแบงก์กรุงเทพนะครับข้างๆก็จะเป็นห้างที่ผมกำลังจะมาถึงซึ่งเป็นเป้าสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับเพราะว่าเมนใกล้เต็มแล้วนะครับโอเคก็คือเอกทองหล่อนั่นเองครับผมใช่แล้วก็มีซากิริกิ432ด้วยนะนี่ๆอันนี้ซากิริกิ432ใช่อากิราอากิราทองหล่อแบงคอกได้ครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันครับเจอแล้วครับเจอแล้วร้านอยู่นี่เองครับวิกกี้ซึ่งเป็นเพิ่งมาเมื่อนานไปนี่เองผมเพิ่งไป Empire Tower มาอันนี้มีสาขาเลยครับมาสาขาทองหล่อแล้วก็มีร้านอาหารด้วยนะครับน
แล้วอันนี้ครับควิกกี้ครับมาถึงแล้วครับผมเดี๋ยวได้เราจอดกันครับ